หลังใช้โครงสร้างภาษีบุหรี่เดิมมา4ปีและจะครบกำหนดสิ้นเดือนกันยายนนี้กระทรวงการคลังได้เลิกเสนอครม.พิจารณาทบทวนโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทัน1ตุลาคมนี้ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นโครงสร้างภาษีบุหรี่ที่จัดเก็บในปัจจุบันใช้ระบบภาษีผสมคือคิดทั้งจากปริมาณบุหรี่ในซองและมูลค่าต่อซองโดยก่อนที่จะนำบุหรี่ออกขายกรมสรรพสามิตเก็บมวลละบาท20สตางค์หรือซองละ24บาทจากนั้นก็ใช้ราคาขายปลีกแนะนำซึ่งมี2อัตราคือบุหรี่ราคาไม่เกินซองละ60บาทจัดเก็บภาษี 20% แต่หากราคา60บาทขึ้นไปจัดเก็บอยู่ที่ 40% ทั้งนี้จากแผนเดิมกำหนดไว้ว่าตั้งแต่1ตุลาคม64เป็นต้นไปจะมีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ซองไม่เกิน60บาทจาก 20% เป็น 40% ซึ่งจะส่งผลให้ราคาบุหรี่ขยับตัวสูงขึ้นเกือบ20บาทต่อซองทำให้มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านอย่างไรก็ดีมีการคาดการว่าอาจจะมีการทบทวนให้อัตราภาษีเพิ่มขึ้นไม่ถึง 40% เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจยาสูบชาวไร่รวมถึงปัญหาบุหรี่หนีภาษีมีกำลังหน่อยเพราะว่าจะสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่โอเคจะขึ้นราคาไปเพราะยังแอฟฟอร์ดได้เพราะว่าจะสูบอันนั้นมาหรือว่าลดลงมาสูบบุหรี่ที่ถูกกว่าลงมาหน่อยหนึ่งหรือว่าลงไปที่อย่าเส้นหรือว่าไม่มีทางออกจริงๆก็ไปซื้อของถูกเลยของหนีภาษีซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันเยอะมากของหนีภาษีที่เข้ามาแต่ละปีที่ไล่จับกันอยู่เนี่ยนะฮะมันมหาศาลเราห่วงตรงนั้นมากกว่าเพราะที่ตลาดนี้ภาษีโตเนี่ยคนขายบุหรี่ถูกกฎหมายเนี่ยลำบากคือตอนนี้มันสิ่งที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องของบุหรี่ต่างประเทศผมยังไม่กลัวเท่าบุหรี่เถื่อนนะนี่พูดจริงๆนะผมยังไม่กลัวนะเพราะถ้าขนาดถ้าขึ้นมา 20% 30% 22% อยากขึ้นมาปีจาก100คนสู่บุหรี่เถื่อน20แล้วราคาซองตอนนี้บอกขึ้นไปบาทหนึ่งเนี่ยจาก18บาทเป็น19บาทแล้วเราซองมา60บาทใช่ไหมฮะถ้าบุหรี่มีการปรับภาษีเราขึ้นไป65หรือใครขึ้นไปมันไม่ตายอ่ะมันบอกว่าถ้าเราขึ้น65 70บุหรี่เถื่อนเราก็กูขึ้นบาทหนึ่งแล้วใครจะไปสูบบุหรี่จริงอ่ะการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยสำคัญคือการดูแลผู้ปลูกยาสูบให้สามารถขายใบยาได้ในราคาที่เหมาะสมดูแลสุขภาพของประชาชนโดยไม่ส่งเสริมให้คนไทยสูบบุหรี่การปราบปรามบุหรี่เถื่อนและการเก็บรายได้ภาษีเข้ารัฐอย่างไรก็ตามแม้ยังไม่มีตัวเลขอัตราภาษีใหม่ออกมาและยังไม่มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแต่กลับพบว่าในท้องตลาดเริ่มเห็นผู้ค้าบางรายปรับเพิ่มราคาบุหรี่ต่อซองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่น้อยกว่าซองละ5บาทที่สิงอมขวัญมองว่าการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ในช่วงนี้ถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนจากปัญหาโควิด-19และหากสุดท้ายส่วนต่างระหว่างราคาเก่ากับราคาใหม่สูงมากก็อาจจะต้องหันไปพึ่งบุหรี่หนีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านแทนดูดแอลสตอมนะ LM ตอนหน้านี้ขายเท่าไหร่ขาย60ครับตอนนี้ปรับราคาเท่าไหร่65ครับปรับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่า 3-4 วันแล้วฮะไม่อยากให้ปรับราคาขนาดนี้พอซื้อได้อยู่ครับผมแต่ถ้าถูกกว่านั้นยิ่งดีสูงกว่านี้ถ้าไม่เกินอยู่ประมาณ100นี่ก็คงจะซื้อหลุดอยู่โอ้100นึงกว่าจะหาตังค์ได้ครับโอ้นั่นสิ100ครับผมกินข้าวได้3มื้อ2มื้อตอนนี้อยู่ก็มัน60บาทนะครับต่ำสุดคือต่ำสุดครับแล้วถ้าก็ปรับขึ้นมันก็ไม่เหลือแล้วนะก็ไม่เหลือพี่น้องอาจารย์ครับฝากน้องไปซื้อยาลาวยาอะไรมาดูเพราะมันขนาดยาเช่นยังแพงเลยทุกพี่ทุกวันอ๋อมันตอนนี้ผมพุ่งตรงเหมือนยังเริ่มไม่ค่อยได้พี่นั่นแหละครับยังเริ่มไม่ค่อยได้ถ้าเรือแดงก็ดีครับยังเริ่มไม่ได้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้นกลุ่มสรรพสามิตจะเป็นผู้แถลงในวันที่30กันยายนนี้ก่อนจะมีผลบังคับใช้ภาษีใหม่1วันเพื่อป้องกันปัญหากักตุนสินค้าเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน